มาถึงวันนี้จนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนไปดูเครื่องไม้นะที่เชียงคงวังน้อยเราได้ติดต่อทางผู้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็พาช่างเล้งไปนะครับชิวๆเลยนั่งรถให้ช่างเล้งขับนะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับช่างเล้งเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้คลิปหน้าจะแนะนำช่างเล้งนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยที่วังน้อยเฮียเฮียไม่อยู่ล่ะคัดแล้วคัดอ่ะถ้าเปลี่ยนให้มันเลยตามนี้เลยพี่ก็ต้องเปลือยอ่ะที่จะให้เปลี่ยนอะไรต้องเปลือยอ่ะตามนี้มันก็สานไม่ได้เลยเอาอาจารย์กดเดิมไปเจาะก็ได้มุนเลยใช้ตัวนี้อาจารย์กดเดิมไปเจาะบอกแกครับเปลี่ยนให้นู้นเลยบอกแกบอกแกไม่ยากหรอกเดินไปหาแกราคาไม่เหมือนกันอ่ะเป็นผีกับตีนผีไงใช่ไหมเครื่องมันโคตรดำเลยป่ะแล้วมันเครื่องเก่าพี่เออผมต้องเทใส่ไปเมื่อกี้โอ้โหทำมันมามีตัวอื่นมีข้างในแล้วก็เป็น38เหมือนกันหมดหรอนี่กี่แรง400กว่า38 400กว่าลูกสูงเพราะว่าความรุ่นนะใช่ไหมตัวนี้ถ้าช่างเขาดูผมว่าไม่เป็นหรอกเลยอันนี้เครื่องที่นี่เขาไม่ได้ล้างเลยเหรอลึกอันนี้ตอกเลขทำไมอะลูกเวียฮะเป็นแค่ตอกเลขตอกเลขใช่ไหมฮะแล้วมันก็ดำมันดำหมดมั้งเลยมันดำหมดเลยทุกอันโบฮอนเช็คแค่โบฮอนThank you.
็สวยอยู่นะพูดถึงอ่ะตัวนี้ก็สวยอยู่ฮะนี่คืออะไรเต็มรูปต้องให้ดูด้วยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาของเดิมมาใส่ก็จบแล้วของเราก็จะปักตรงกันไปไงเล็งท้ายเล็งดับเซนเล็กท้ายท้ายจบที่เครื่องนี้นะครับราคาเต็ม 135,000 บาทนะครับสำหรับคลิปนี้หรือ EP หน้าถ้ารอติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และก็รอติดตามรับชมคลิป EP หน้าด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไป